เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคน้องข้อ160อ่านโจทย์ก่อนเลยเขาบอกว่าสารละลายบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยกรดฟอร์มิกและโพแทสเซียมฟอร์เมตกรดฟอร์มิกคือ H4 อันนี้เจอบ่อยขึ้นเนอะน้องน่าจะเริ่มจำได้แล้วก็โพแทสเซียมฟอร์มิกเนอะมี pH เท่ากับ4 อจุดไม่ออกมาจากอัตราเนอะอัตราระหว่างความเข้มข้นของเกลือต่อกรดเนี่ยควรมีค่าประมาณเท่าใดโดยที่ Ka ของฟอร์เมตฟอร์มิกแอซิดเนี่ยเท่ากับ 1.7 คูณ 10 กำลังลบ 4 ก็คือข้อนี้เขาตั้งใจจะให้ใช้สูตรอะไรใช้สูตร pH ของบัฟเฟอร์น้องคือ pH เท่ากับ pKa ถูกปะลบด้วยล็อกของความเข้มข้นของกรดหารด้วยความเข้มข้นของเกลือทันเนาะทันเนาะเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยความเข้มข้นเกลือ H4OO ลบไม่ใช่ K ลบเมาโหพอดีพี่สอนมาตั้งแต่เช้าแล้วแบบอาจจะมีมึนบ้างพี่ขออภัยด้วยหรือว่าจะแบบหัวตื้อๆนิดหน่อยตอนนี้ก็คือ pH เป็น4เนาะเว้นตรงนั้นไว้ก่อนเราเลยควิดแห้งไม่ใช่ไรน้องก็ได้ pKa ใช่ปะมันคือลบล็อกของ 1.7 คูณ 10 กำลังลบ 4 ผมเป็น 1.7 แล้วเลขไม่สวยเลยอะแล้วก็ลบล็อกของฟอร์มิกแอซิดแล้วก็ฟอร์เมตทีนี้พี่ว่าจะทำได้น้องต้องจัดรูปแล้วล่ะคือน้องเอาลบกับลบเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่ากลายเป็นลบ4แล้วฝั่งนี้จะเป็นบวกกับบวกถูกปะแล้วน้องรู้กันว่าล็อกบวกกันน้องเอามาคูณกันได้มันจะกลายเป็นล็อกของคือมันจะกลายเป็นบวกถูกไหมเออกลายเป็น 1.7 คูณ 10 กำลังลบ4เนี่ยคูณอยู่กับความเข้มข้นของฟอร์มิกแอซิดหารด้วยความเข้มข้นของฟอร์เมตน้องเห็นล็อกไหมน้องยกกำลัง10ไปทั้ง2ฝั่งน้องจะได้เป็น10กำลังลบ4แล้วล็อกเอามันจะหลุดอันนี้ต้องใช้เลขนิดนึงเนอะพี่ขออภัยด้วยมันจะกลายเป็น 1.7 คูณ10กำลังลบ4เนี่ยแหละแล้วก็คูณอยู่กับฟอร์มิกแอซิดซึ่งความเข้มข้นฟอร์มิกแอซิดซึ่งหารด้วยฟอร์เมตพี่ขอขึ้นแผ่นใหม่แล้วกันเนาะเบียดเกินไปแล้วน้องก็จัดต่อได้ว่า HCOOH เนี่ยความเข้มข้นกรดฟอร์มิกหรือก็คือเป็นกรดเนาะส่วนด้วยเกลือฟอร์เมตมันเท่ากับน้องย้าย 1.7 คูณ 10 กำลังลบ 4 เนี่ยไปหาน้องย้ายเป็น 10 กำลังลบ 4 เนี่ยจริงๆสวยนะเนี่ยจริงๆเลขสวยมากสวยๆเพราะเขาตั้งใจให้ทำวิธีนี้อยู่แล้วแต่พี่ไม่ชอบที่แบบเป็นเลขไปหน่อยมั้ง10กำลังลบ4ตัดกันได้เป็น1ส่วน10 1ส่วน 1.7 ถูกไหมแต่เขาอยากได้อัตราอะไรอัตราส่วนเกลือต่อกรดถูกปะครับเกลือต่อกรดมันคือ HCOO ลบหารด้วย formic acidซึ่งน้องก็ต้องกลับ1ส่วน 1. กลับ1ส่วน 1.7 กลับมันก็จะกลายเป็น 1.7 ซึ่งนี่คือคำตอบของเราเพราะอัตราส่วนเกลือต่อกรดก็จะเท่ากับ 1.7 เกลือส่วนกรดก็คือเกลือต่อกรดเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองจริงๆสวยอันนี้สวยมากสวยๆแต่มันเป็นเลขไปหน่อยอ่ะมันเป็นเลขอ่ะก็ลองฝึกดูแล้วกันจริงๆเขาออกได้แต่มันก็ไม่ยากอ่ะมันก็แค่ยกกำลัง10แล้วล็อกก็หลุดแล้วก็สวยงามตามภาษาเนอะ
เคเพราะฉะนั้น160ต่อข้อ4เนอะโดยที่น้องต้องตั้งสมการนี้ก่อนแล้วแทนทีละส่วน pH เป็น4เงี้ยแล้วก็แทนล็อกปุ๊บปุ๊บลองแทนค่าดูแล้วก็ย้ายลบไปอยู่ฝั่ง4แล้วล็อกตรงนี้ก็พอเป็นบวกน้องเอามาคูณกันแล้วก็จัดรูปแล้วพอจัดเสร็จก็ได้เป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เท่ากับ1ได้เป็นเกลือกดตอนแรกได้เป็นกดส่วนเกลือก่อนได้เป็น1ส่วน 1.7 พอกับเกลือส่วนกดก็กลายเป็น 1.7 ก็เลยเป็นคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองแล้ว60ต่อข้อ4ครับเหลืออีก5ข้อเองสู้ๆไปข้อต่อไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแค่ขาดไม่เป็นสอนไปนานได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ